ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะชพยัคฆ์และคณะที่ไปทำบุญร่วมกันต้องบอกว่าพวกเราเพิ่งกลับมาใช่ครับแต่น้องมวยมาก่อนกลับมาก่อนแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่งจะกลับมาสดๆร้อนๆเลยถือว่าไปทำบุญกันสร้างกุศลใหญ่นะฮะโดยเฉพาะการสร้างหล่อหลอมองค์จำลองพุทธราชกับเททองหล่อพระเป็นคณะที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองใช่แล้วนะก็บอกว่าครั้งนี้นะเราเห็นผู้คนมากมายค่ะโดยเฉพาะชาววังหินนะคะที่พาทั้งคุณแม่พาคนในครอบครัวนะคะแล้วคุณยายออกไปด้วยยายมาด้วยใช่ค่ะพามาร่วมงานบุญวันนั้นเนี่ยเยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวสัญญาว่าจะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนให้เป็นบันทึกนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการและผมแจ้งไปที่งานนะฮะเพราะว่าการดูแลเนี่ยรายละเอียดเยอะแล้วอยากให้เห็นภาพเต็มๆคือถ้าภาพน้อยๆไม่ได้อรรถรสแน่เพราะว่าครั้งหนึ่งพวกเราได้มีโอกาสได้หล่อหลอมนะพร้อมดักคณะทหารรุ่นที่23นะฮะคณะท่านเป็นเอกยุทธพรสุบรรณภาสนะครับซึ่งท่านเองก็ให้เกียรติกับคณะนายทหารไปหล่อหลอมร่วมกับนะคือคณะนี้ก็มีท่านคสช.ด้วยนะครับก็คือโฆษกด้วยนะครับก็คือท่านปิยพงษ์กินพันธ์ท่านเองก็จริงๆแล้วก็อยู่ในคณะของกลุ่มท่านเสยยอดนี่แหละฮะเราไปกันเยอะแยะมากมายไก่กองรวมทั้งแต่รายการก็เดินทางจากสมุทรปราการกรุงเทพไปร่วมด้วยช่วยกันเยอะมากต้องขอบคุณชาววังหินด้วยนะครับที่ให้เกียรติทั้งอาหารการกินทั้งมาร่วมบุญกันเพราะเป็นบุญใหญ่ค่ะนะฮะแล้วบอกว่าต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าช่วงกิจกรรมวันที่13เนี่ยนะโหมีทั้งแบบตักไข่ลุ้นรางวัลกันแล้วก็ได้แบบชมคอนเสิร์ตนะคะที่ศิลปินมาด้วยใจศิลปินศิษย์มีครูนั่นเองครับก็อย่างเช่นนะฮะรัชนกศรีโรพันธ์นะครับพี่สุเทพไปยืนพิทักษ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่อาร์แล้วเดี๋ยวต้องเรียกค่ะใครนะนะครับอาจารย์ธนิตศรีกินดีอาจารย์ธนิตน่ะจะเรียกอาจารย์เลยครับอาจารย์ธนิตศรีกินดีนั่งเครื่องไปเลยนะแล้วก็ไปเป่าคุยนี่แบบว่าสะกดจิตสะกดใจพวกเราได้มีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลกันแล้วก็พี่เสถียรทำมือหรืออาจารย์เสถียรทำมือนะครับผมนี่ก็มีโอกาสได้ไปนั่งกินข้าวกับร้านเสถียรทำมือด้วยศรีสะเกษดีใจให้ดีใจเพราะว่าพวกเราได้มีโอกาสได้เจอครั้งแรกแต่มีสายสัมพันธ์นะครับนะสิ่งที่ก็เรียกว่าหล่อหลอมความเป็นสายบุญนั่นเองต้องขอบคุณนะฮะแกมิโกด้วยนะครับที่การสนับสนุนคำชูนะพวกเราได้สร้างบุญใหญ่แล้วโดยเฉพาะวันนั้นน้องรัชนกศรีโรพันธ์ก็มอบนะฮะมอบนะฮะคือเขาเรียกเป็นเงินกองกฐินกฐินนะฮะจำนวนร้อยกองเนี่ยนะครับมอบไปผมที่งานตรงนั้นเลยครับนะต้องอนุโมทนาบุญนะฮะกับคณะศิลปินนะอย่างแกมิโกก็ดีหรือว่าคณะศรัทธาญาติโยมหรือแฟนๆรายการทุกท่านที่รวมบุญสร้างกุศลมาตอนนี้กฐินเราก็ได้หลายพันกองแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถบอกบุญกันได้อยู่นะเพราะว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไปเจอนะเพื่อนๆหรือว่าจะมารวมกันเนี่ยกับกฐินของเราเนี่ยก็แบบเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งนี้กฐินของครูตั้งใจเอาไว้นะ 84,000 กองเพื่อที่จะได้ไปดูแลในส่วนของโบสถ์ทั้งหมด13โบสถ์ด้วยกันอยากทราบน้องมวยเข้าไหวไหมเดี๋ยวเรามาไล่เรียนนิดนึงดีกว่านะคะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะก็ที่แรกเลยนะคะที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและอันที่2ก็คือวัดคลองบางนัดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วถ้าจำได้ก็คือเหลืออีก 300,000 บาทนิดเดียวเองนิดเดียวตอนนี้หลังคาเสร็จสิ้นชกยกช่อฟ้าแล้วด้วยชกช่อฟ้าไม่ค่อยสบายเพิ่งไม่ชัดแล้วน้องมวยเนี่ยต่างแดนมาตลอดเห็นใจไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะฮะบางทีก็ต้องนะฮะเห็นอกเห็นใจกันอ่ะต่อไปก็คือวัดวังหินเขาเจเอมนะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ตามมาก็คือวัดวารีศรีดารามที่เราไปรอพระพุทธราชกันเนี่ยนะฮะที่วังหินศรีสะเกษแล้วก็วัดบ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะที่เราก็จะไปร่วมด้วยกันครั้งปีที่แล้วแล้วก็ไปปีนี้ก็จะไปอีกนะครับแล้วก็วัดบ้านบากอำเภอนังเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็วัดบ้านตาเศษอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษแล้วรวมไปถึงวัดกัญญารัตน์นะครับอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วตามมาก็คือวัดสมานมิตรนะฮะตำบลเกษตรที่ไปสร้างพระศิวลี4เมตรอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองนะครับแล้วก็อีกวัดนึงก็คือลำดับที่10ก็คือวัดบ้านหนองหออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครั้งนึงที่เราไปโอ้โหนั้นอยู่ทั้งคืนเลยนะฮะไปเป็นเทวดาเก็บไม้เก็บช่อทำพิธีบวงสรวงเขาหล่อพระก็ถวายพระกันแต่ครั้งนี้เขาก็จะสร้างโบสถ์เหมือนกันและอีกวัดนึงนะวัดนี้ก็คือบอกบุญมาว่านะเป็นวัดในโครงการของเราก็คือวัดแจ้งสว่างวัดบ้านตรากลางหมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านครูของเราเนี่ยฮะครูประกำช้างเราก็จะไปทำโบสถ์ใหม่ทั้งนั้นนะฮะโบสถ์ที่แจ้งมานี่คือโบสถ์ใหม่รวมถึงวัด
หนองตะเคียนบอนนะครับอำเภอวัฒนครจังหวัดสระแก้วนะเราก็จะไปร่วมบุญนะผมก็จะไปก็จะมีกฐินวันที่30อ่ะ29 30นะฮะก็คงจะไปที่นั่นแล้วก็อีกวัดนึงโอ้โหวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดเขาสูงแจ่มฟ้าอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแหละฮะครับอันนี้คืออยู่ในโครงการนะคะ13โบสถ์13วัดด้วยกันที่เราจะได้ร่วมกันนํากองกฐินทุกกองปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมกันนะคะดูแลในเรื่องของโบสถ์นะสร้างโบสถ์กันแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาบอกว่ากฐินปีนี้กองละ108บาทเท่านั้นใช่ครับ108บาทก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปหลายพันกองทีเดียวนะไปประมาณ 2-3,000 แล้วแล้วส่วนที่ท่านก็เห็นว่าผมเองก็ไม่ได้หยุดแค่กองกฐินเนี่ยไม่ได้ว่าเอาเงินกองกฐินมาพัฒนาเอามาจับจ่ายใช้สอยแล้วค่อยไปต่อยอดอื่นไม่ใช่ค่ะนะส่วนที่เราหล่อพระจะแจ้งให้ทราบว่าพระที่หล่อไปในโครงการของมูลนิธิธรรมร่วมกับ Miracle Channel เนี่ยฮะหล่อไปประมาณก็จะมีองค์ท่านนะครับแล้วก็พระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะฮะรวมทั้งพิธีกรรมต่างนะครับที่ได้จัดมาไม่ได้เอาเงินวัดสักบาทเดียวมีแต่ให้ทั้งหมดเนี่ยฮะประมาณ 700,000 ต้นๆแล้วก็นะส่วนที่ท่านทำบุญมากับวัดค่ะนายทหารที่ทำบุญร่วมได้แล้วก็มอบให้วัดทั้งหมดเลยครับตอนนี้รวมประมาณล้านเศษทั้งมูลค่าประมาณล้านเศษอันนี้มอบให้หมดนะครับผมไม่ได้เอากลับบ้านเอากลับมูลนิธิหรือแม้แต่เราจะเอาไปพัฒนาอย่างอื่นไม่ใช่นะฮะแล้วก็ทราบว่าเมื่อวานซืนนะฮะก็ไปเข้าไปคุยก่อนที่เดินทางกลับมาเนี่ยก็ท่านเจ้าว่าแล้วก็คณะกรรมการนะฮะวัดวารีศิลาลามบอกว่าตอนนี้ก็จะทำหนังคาให้เสร็จนะฮะเห็นไหมล่ะก็เป็นหนี้ค้างกันมาแต่ว่าเนี่ยได้ปลดหนี้บางส่วนแล้วแล้วก็จะทำหนังคามันมีสองซีกไอ้ซีกข้างวัดเสร็จแล้วซีกเสร็จแล้วไอ้ซีกใกล้ๆอำเภอใกล้ๆวังบนน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวซีกหนึ่งตอนนี้น่าจะได้หลังคาเราจะมีการเฉลิมฉลองสมโภชโบสถ์ขอไปเฉลิมฉลองนะฮะพระพุทธชินราชนะครับรอบหมู่บ้านนะครับในอำเภอวังหินเนี่ยนะตำบลวังหินก็ประมาณวันที่4นะท่านพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสพร้อมคณะก็จะไปอีกแล้วเราก็จะทำพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่นะครับแห่รอบพระเป็นบุญใหญ่คือถ้าทางภาคอีสานนะครับถือว่าถ้าการยกพระนะขึ้นวางบนปฏิฐานบนที่เป็นในส่วนของฐานในโบสถ์หลังใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลใหญ่เรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นแล้วเราก็จะไปวัดอื่นต่อค่อยๆไล่ไปวัดบ้านบากวัดบ้านตาเศษรอคอยนิดหนึ่งนะครับอันนี้สายยาวๆเลยครับผูกข้อมือให้ข้อมือมาโอ้วันนั้น หลายท่านนะ ได้เข้าร่วมพิธีโอ้โหเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็ได้รับได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็รับวัตถุมงคลจากครัวถาไปเนี่ยค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยสัญญาเลยคือจะนำมาให้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่าการพิธีหล่อพระนะแต่ละที่แต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกไม่ธรรมดาจริงๆพิธีเข้มขลังและครัวถาจัดเต็มนะดูแลพื้นที่ดูแลลงไปพื้นที่เนี่ยก่อนที่จะถึงวันงานด้วยซ้ำครับคือใครอยู่ใกล้ๆสัมผัสได้นะพลังอัญเชิญเทพเทวดาแล้วก็ผมบอกแล้วถ้าเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมไม่ว่าหาเงินหาทองเขาวัดก็ไว้ใจผมค่ะไม่ว่าจะประสานงานต่างๆก็ต้องไว้ใจครูคือไว้ใจผมนี่ครับไม่ไว้ใจผมยังไงผมทำมาตั้งเยอะแล้วนะถ้าท่านย้อนยุคกลับไปเนี่ยโอ้โหโบสถ์กี่หลังพระป่ากี่ที่พระกี่องค์ที่ทำมาคือคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแล้วสบายใจแล้วไปทำแล้วทำต่อหน้าพระต่อหน้านายทหารพระผิดก็คือผิดเลยไงท่านก็ตรวจสอบได้แต่สุดท้ายแล้วมันถูกมันดีมันต้องนะเราก็ต่อยอดนะฮะคนละไม้คนละมือแล้วคิดดูว่าท่านเนี่ยทำทีละโบสถ์แต่ถ้าทำที่อื่นก็ทำได้นะฮะทำได้ใช่ทำไปเลยฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยมาปันนะมาปันใส่ใจให้กับกองของครูไหมฮะจะได้พัฒนากับวัดที่อยู่กันดารวัดบางวัดเนี่ยกฐินตกค้างก็ไปบางวัดนี่ไม่มีเจ้าภาพผมก็ไปเป็นอย่างนั้นถ้าวัดเจริญแล้วสาธุอโมทนาแล้วใครมีกำลังในวัดในเมืองก็ทำต่อผมไกลพื้นเที่ยงวัดกันดารกันดารเนี่ยขอเป็นหน้าที่ของผมเราไปจริงๆประธานมูลนิธิได้ลงไปแล้วจัดบริหารจัดการด้วยคนเดียวคณะกรรมการก็เป็นที่ปรึกษาที่พึ่งก็คือครูบาอาจารย์แล้วก็บอกเลยนะฮะว่าช่วยกันทำตั้งแต่โยงสายสินชี้นิ้วจริงจะทำด้วยฝนตกก็ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ทำพิธีนะฮะละเอียดอ่อนผมว่ายังผมมีความต้องการนะอยากจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จนะฉะนั้นใครอยากร่วมบุญนะฮะตามอายุไขที่มีนะครับก็ไปทําตามอย่ารอคอยตอนถึงเวลาแล้วทําไม่ได้ไม่ได้นะมวยมันถึงเวลาต้องช่วยกันค่ะนะถึงเวลาก็เนี่ยร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็โดยเฉพาะกฐินปีนี้เนาะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะสามารถที่จะแจ้งกับทางทีมงานได้เลยแล้วก็ท่านไหนนะที่ร่วมบุญแล้วเนี่ยก็ไปตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะทุกๆท่านที่ร่วมบุญกันนะกฐินครั้งนี้นะคะก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแบบนี้เดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยในส่วนของตารางว่าจะเป็นเดินทางนะไปนำกฐินไปมอบให้หรือ
าไปร่วมบุญที่ไหนก็จะบอกกล่าวคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงอยู่ที่ที่หนึ่งคือหมู่บ้านช้างตระการที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าใครย้อนจำได้เนี่ยครูประคำช้างครั้งหนึ่งครูอัฐาก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่หมู่บ้านช้างตระการด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หลายท่านเองก็ได้เห็นใน Facebook กันครบรอบนะคะครูหัตถาจารย์นะหรือว่าที่หมู่บ้านช้างตระการที่เขาได้มีพิธีณเมื่อปีที่แล้ววันนี้เองค่ะที่ห้องของครูนะคะห้องมิราเคิลชานแนลของเราเนี่ยก็ได้มีพิธีด้วยนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูประกำช้างไหว้กันไปไหนเสริมสิริภาพครับนะฮะก็คือไหว้กันไปไหนขอพรกันไปไหนโดยเฉพาะทีมงานเราต้องมีครูเพราะเวลาไปทำพิธีแน่นอนนะฮะทุกคนต้องจับสายสินต้องโยงสายได้พระปริตรนะฮะเกิดขึ้นในมณฑลพิธีต้องมีครูบาอาจารย์แล้วผมก็จะเสริมสิริธาตุโดยวันนี้มีพี่น้อยนะครับผู้บริหารของช่องมิราเคิลชานแนลของบริษัทกัตนากรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็อยู่ในฐานที่ตรงนี้แล้วก็น้องต๊อกน้องทีมงานของเราเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ต้องโยงใจสินนะฮะไม่ได้ทำไปที่ลูกจ้างผมนะฮะเขาเป็นคนที่ดูแลผมเป็นผู้จัดการผมเป็นหัวหน้าผมเนี่ยแหละแต่วันนี้ต้องให้กำลังใจพวกนาทุกคนนะครับ คนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ของทีมงานมิราเคิลวันนี้มีภาพไปชมด้วยนะช่วงบ่ายด้วยนะฝนตกมาช่วงระยะเวลาสั้นๆให้พรเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะได้เห็นภาพบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวไปชมภาพไปดีกว่าค่ะเชิญครับเนี่ยก็คือช่วงครูนะฮะบูชาครูมีครูประกำช้างบรมครูพ่อแก่บุรุษีครูพระพิราบนะครับนะแล้วก็เชิญครูประกำช้างผมจะใส่เสื้อดำนะจะชอบเสื้อดำมากแล้วว่าวงสวงสักการะนะฮะครูประจำครูประกำนะฮะหรือผีประกำแต่เป็นวิญญาณและดวงจิตนะชั้นครูนะแล้วหลังเนี้ยผมก็ได้น้อมนำนะฮะหลวงพ่อแสนล้านมาเป็นสรณะด้วยหลวงพ่อแสนล้านที่เป็นพระประจำโบสถ์มาเป็นที่พึ่งทางจิตใจในห้องครูก็จะมีพระผู้บริหารจอมราชานมีหลวงปู่มอนมีประกำใหญ่เลยนะฮะสองตะกร้าด้วยกันขอช้างพุทธกุฎจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะฮะประดิษฐานอยู่ด้วยดังนั้นเราจะเห็นครูบาอาจารย์เก่าแก่มีเทพเจ้าใจเมียนะเห็นไหมนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณองค์หนึ่งเลยนะทำพิธีเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราจะไหว้ครูนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะวันที่9ตุลาคมไหว้ครูพระพิราบครูใหญ่ยิ่งใหญ่ครั้งแล้วนะครับนะดังนั้นใครใกล้ๆเนี่ยเรียนเชิญจะเชิญนะฮะมารวมบุญมาสร้างศรัทธามาแรงใจบุญไปนะฮะเราก็จะมีการไหว้ครูค่ะเพราะว่าครบรอบปี4 ปีเราน้องศิลปินนะฮะเมื่อกี้ก็ยังคุยกับน้องชนกว่าเดี๋ยวก็มาไหว้ครูกันนะครับนะฮะอาจจะเป็นเจอพบท่ากิติศักดิ์นะครับอาจจะมีศิลปินหลายท่านเกินกับอาจารย์จะเขียนทำมือเหมือนกันถ้าท่านว่างเขาจะมาด้วยนะครับนะฮะได้คุยไว้เบื้องต้นแล้วครับฉะนั้นสิทธิ์มีครูทุกคนนะเราจะเจอครั้งหนึ่งคือ9ตุลาคมนะจดวันล็อกวันเอาไว้เลยนะมากราบไหว้บูชาครูกันจะเจออาจารย์ธนิตศรีกันดีเพิ่งอาจารย์ธนิตกระเป๋าปุ๋ยโอ้โหเนี่ยสุดยอดจริงๆนะไปร่วมบุญไปสร้างกุศลใหญ่นะฮะอันนี้จะมีการกล่าวองค์การนะฮะมนแห่งพระสวรรค์นะฮะตำรับตำราพระคาถาที่ประสิทธิในห้องครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นคาถาตำราโบราณนะครับผมไหว้ก็คือถือนะแต่ว่าประกำช้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีศาลครูประกำไหว้นอกบ้านตรงนี้ก็เหมือนศาลครูเหมือนกันนะฮะพวกเราทำจนเป็นสถานที่ที่มาขอพรนะกราบสักการะเวลาแฟนรายการเข้ามาก็จะเห็นนะฮะครูประกำช้างครูก็จะกุดหรือว่าตำรับตำราโบราณนะที่เป็นใบลานแท้ๆที่เป็นเปรียบเสมือนในพวกเราเนี่ยสูตรใบข่อยนะฮะที่อักษรต่างๆเนี่ยเป็นอักขระที่โบราณนะครับเอามารวบรวมไว้ในห้องครูเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็เลยครบรอบศาสตร์จีนด้วยศาสตร์จีนนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกประตูสวรรค์เปิดใครที่นะถ้าเป็นช่วงประมาณ15ค่ำเดือน7นะฮะก็จะถือว่าเป็นช่วงที่นะมีความเชื่อว่าชาวจีนว่ามีการตรวจบัญชีใครทำบุญก็ส่งเสริมขึ้นไปนะประตูสวรรค์ก็เปิดใครทำชั่วนรกไปนะฮะจิตวิญญาณก็จะล่องลอยมารับบุญรับกุศลจากคนที่เป็นเครือญาติได้อย่างน้องมั่วเนี่ยถ้าเกิดญาติล่วงรับไปแล้วผมล่วงรับไปแล้วเนี่ยฮะเตียอาม่าอากิมอากูต่างๆนะที่คือช่วงประมาณ15ค่ำเดือน7ก็จะเป็นช่วงประตูสวรรค์ประตูนรกเปิดนะเราก็ทำบุญสร้างกุศลไปเขาก็จะได้รับบางคนเขาก็ไล่ไหว้เหล่าเยตีนอกบ้านเช้าเนี่ยตีสี่ตีห้าจุดประทัดบ้างนะฮะให้เผาตัวกิมหรือแม้แต่ส่วนที่จะมาส่งเสริมเติมเต็มก็คือตามศาสตร์จีนนะฮะก็ถือว่าเป็นวันช่วง17สิงหานะครับนะฮะถ้าตามวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวันเดือน7เนี่ยเป็นวันที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะนะจะมีการนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ามีเทวดานะจะตรวจบัญชีวิญญาณคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์นะฮะและถ้าเป็นวิญญาณนะร้ายลงนรกไปชาวจีนเชื่อว่านะฮะเราก็จะมีในช่วงรู้สึกว่าวิญญาณร้ายเนี่ยบางครั้งเขาอยากได้รับบุญกุศลนะแล้วก็จึงมีการทำบุญทิศกุศลให้ไปประตูนรกก็จึงเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายออกมารับกุศลซะผลบุญซะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะฮะเราก็จะมีการกราบไหว้นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรเทพเจ้าในฝ่ายดีส่วน
ถ้าเป็นจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเดินทางมารับนะแนสูนะที่มนุษย์เราอยู่ในโลกเนี่ยรับบุญรับกุศลไปก็ได้ต่อยอดต่อฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเราจะมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะฮะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไหว้วิญญาณพเนจรเขาต้องมอบให้คือให้กินให้ทั่วเขาจะได้ให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่ให้ร้ายกับเราเราก็จะได้พรนะที่วันจันทร์นะครับก็คือเป็นวันที่ลูกหลานเองก็ได้ระลึกถึงเนาะบรรพบุรุษด้วยนะคะเมื่อเช้าๆหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้ได้ไหว้นะคะแล้วก็ระลึกถึงอย่างที่อาจารย์บอกนะอาม่าอากงหรือว่าลำดับชั้นขึ้นไปนะคะทุกคนก็ได้เรามาเรากงใช่เรากิ๋มเรากูค่ะนะฮะก็เป็นวันระลึกถึงแล้วบางคนเขาบอกว่าถือว่าวันเนี้ยก็เป็นวันที่ได้รวมญาติกันด้วยใช่ครับมาครบถ้วนเลยใช่นะมาอยู่รวมกันก็ขอข้อมูลด้วยนะคะจากเว็บกระปุกนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะแบบได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้บูชานะบรรพบุรุษวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีหลังจากวันแม่นั่นเองนะคนไทยก็คงเป็นวันแม่ได้พาคุณแม่ได้ไปอยู่กับครอบครัววันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่กับครอบครัวเช่นเดียวกันขอให้นะครับอวยพรให้สาธุนะครับตัวทางทุกคนนะครับก็เดินทางตามเส้นทางท่านกับทางบุญสร้างกุศลนะผลบุญก็จะต่อเนื่องไปแต่อย่าลืมนะฮะบุญสะเก็ดมานิดนึงสะกิดมาหน่อยหนึ่งจะทำบุญให้อากงอาม่าอากิมากูหรือทำบุญให้พ่อแม่ในช่วงสาตินค่ะ108บาทนะฮะมอบไปผมนะฮะสร้างให้ผมไม่ใช่ครับสร้างให้วัดให้วาแล้วก็เติบโตได้ด้วยกองกฐินของมูลที่108นะครับนะฮะกับ 84,000 ค่ะนะก็คือมาจากละครชีวิตจริง 84,000 108ก็คือพลังแห่งพระราชพลที่ผมสร้างครบรอบแล้ว108พระองค์ระลึกถึงพระศิวลี108ที่ในโครงการมูลที่ก็สร้างเสร็จแล้วมันเสร็จไปหมดแล้วนะครับไม่ได้มีห่วงอะไรแต่เพียงว่าห่วงที่ว่าโบสถ์ไม่เสร็จถามว่าผมสร้างห่วงมาใช่ครับเพราะว่ามันอดไม่ได้หรอกนะฮะในอินบ็อกซ์ Facebook นะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดที่กันดารวัดล้างวัดกันดารแล้วก็วัดไก่ปืนเที่ยงถึงจะไปแต่ว่าจะเลยก็รอเวลานิดนึงเราก็จะไปนะฮะคือไปช่วยไปเสริมสร้างนะฮะสิ่งต่างเนี้ยให้สำเร็จเสร็จสิ้นกับ13โบสถ์ครั้งนี้นะครับเรียนเชิญเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะอย่างน้อยๆคือได้ไปต่อยอดได้ไปต่อบุญในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กำลังจะมาถึงแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะไปฟังการอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคะครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้รับฟังเรื่องราวนะศาสตร์ฮวงจุ้ยของครัวฐานนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปรับชัยภูมิตามตำรับตำราเตโชธาตุนะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนนะมีการแก้ไขมีการเสริมเนี่ยที่อยู่อาศัยทำยังไงให้เงินไหลเข้ามาเทมาหรือว่าเงินเข้าบ้านคล่องสุขภาพคนอยู่แล้วจากที่เคยเจ็บป่วยอยากจะให้ดีขึ้นต้องทุบต้องรื้อไหมต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าศาสตร์ในส่วนของของครัวฐานหรือว่าการปรับชัยภูมิตามตำรับเตโชธาตุคือง่ายมากง่ายโอ้แล้วปรับได้ง่ายเลยแล้วแก้ตรงจุดเห็นตรงประเด็นนะฮะเห็นไปตามทิศทางที่จะมีทางออกได้แต่ไม่ธรรมดานะเพราะครั้งนี้นะจัดใหญ่จากครั้งเดียวแล้วก็มอบยกแปดเหลี่ยมโอ้ที่เห็นตรงนี้เลยใช่ไหมคะแบบดีให้กับทุกท่านสร้างความสมดุลในธาตุทั้ง4ฉะนั้นเนี่ยเพิ่งเอามาให้เห็นเอามาชมกันท่านที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็ได้รับท่านที่กำลังจะลงทะเบียนต่อก็ได้รับมีเพียงแค่ไม่เกิน50ท่านฉะนั้นแล้วโทรเลยครับนะฮะตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นนะครับแปดเหลี่ยมนี้จะเป็นของท่านอื่นทันทีนะครับนะลงหน้างานไม่รับครับไม่เอาเพราะว่าถึงนี้ต้องด้วยนะครับผมต้องเตรียมข้อมูลนะพิเศษเพราะเกิดมาชีวิตเนี่ยนะฮะครั้งนี้เพราะว่าโอ้โหโรงหนังเราอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะฮะระดับอินเตอร์จริงๆฉะนั้นท่านได้ไปนั่งโรงหนังในโรงหนังนะแอร์เย็นๆแล้วก็จิบกาแฟร้อนๆก็นั่งโรงหนังจะมีกาแฟด้วยใช่มีคาเฟ่ด้วย คือต้องบอกว่าครั้งนี้จะมีการจัดอบรมนะที่โรงหนังของกันนามูวี่มอลนะคือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยหลายต่อหลายจังหวัดก็ได้มีโรงหนังของกันนาแล้วแต่ว่าที่นี่ใจทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศกันแล้วมาฟังการอบรมจากครัวฐานแล้วบอกเลยค่ะว่าไม่ได้อบรมธรรมดานะเดี๋ยวอาจจะมีแบบวิเคราะห์อาจจะมีเลือกผู้โชคดีกันตรงนั้นเลยก็ได้ไปถึงบ้านเลยนะดูไปฟรีอ่ะปกติ 100,000 บาทที่ดูต่ำกว่านั้นไม่ไปนะยิงก็ไม่ใช่นะครับนะคือไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปได้อรรถรสจริงๆไอ้การที่จะปรับท่าทั้ง4นะฮะให้ส่งเสริมเติมเต็มกับกิจการร้านค้าทุกคนต้องการอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ได้ไปส่วนตัวนะครับไปเพราะว่าท่านเป็นผู้โชคดีจริงๆฉะนั้นอาจจะเป็น 1-2 คนก็ได้ไปถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้องอาหารการกินซากอย่างพอไปแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกไปต่อหน้าบ้านชัยภูมิสีที่ควรใช้หรือแม้แต่ห้องหับก็นะฮะที่ทำไมรู้สึกนอนแล้วเครียดเหลือเกินรู้ว่าการเงินการทองไม่ค่อยคล่องตัวสิ่งตรงนี้นะฮะง่ายๆเป็นวิธีง่ายจัดได้แล้วเราก็มีข้อมูลมอบให้ท่านด้วยแต่อย่าลืมนะฮะมีข้อมูลเพียงพอแค่เฉพาะหยกแปดเหลี่ยมก็คุ้มค่าเลยครับมอบให้ฟรี
ไม่มีเงื่อนไขครับจ้านะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะเพราะว่าเราใกล้จะต้องปิดรับจำนวนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถรับหน้างานได้นะขออนุญาตมาตามรายชื่อจริงๆเพราะว่าทั้งหมดในรายชื่อตรงนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยนะ 1-2 ท่านที่ครูถาจะไปปรับชัยภูมิให้กับที่บ้านแล้วก็ในโรงหนังตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยนะได้ซักถามหรือว่าได้โต้ตอบครูถาก็ได้ครับแน่นอนนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นมานะฮะไม่ได้เยอะแพงเยอะแยะคำว่าค่าใช้จ่ายผมคือเราจะไปต่อยอดกับโบสถ์ที่ถูกไฟที่วัดที่ถูกไฟไหม้ที่ถูกไฟไหม้ใช่ไหมวัดแพทใต้วัดแพทใต้นะที่เราจะเดินทางไปวันที่30กันยานี่นะฮะเราก็คงจะต้องมีกิจกรรมเพื่อหาเงินโดยที่ว่าใช้ความรู้ผมแลกภูมิปัญญาของผมเนี่ยออกไปสร้างบุญสร้างกุศลเราไม่อยากขอฟรีๆครับฉะนั้นแล้วใครที่มีกำลังพอไม่ถึง20ท่านที่เหลืออยู่นี้นะครับทิ้งกลางโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวท่านจะเสียอกเสียใจนะว่าเพิ่มรับไปได้ครับเพราะพื้นที่จำกัดแล้วโอ้โหรับรองนะฮะต้องมานะคือหลายๆอย่างเนี่ยเราบอกตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องไปพิสูจน์ต้องไปอยู่ด้วยกันเราจะรู้เลยนะว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือเป็นเคล็ดลับดีๆที่สามารถนำไปปรับกับตัวเองได้ด้วยนะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะมีโอกาสได้รับหยดน้ำพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะวันนี้วันดีๆด้วยนะคะก็3ท่านด้วยกันมอบให้นะรีบส่ง SMS เข้ามาใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขบ้านนะส่งผลอย่างไรกับตัวเราเองหรือว่าที่อยู่อาศัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยเลขบ้านนะคะชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่422-1606นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ